สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับแล้วกับบ้านเป็นคนเวียดนามนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับผมเองเลยถึงมีเวลาที่มาทำคลิปให้คุณผู้ชมนะครับเพราะว่าส่วนมากวันผมทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะทำแล้วก็อัดคลิปใหม่นะครับเมื่อวานผมแค่ไปโพสต์รูปที่เหมือนแบบรูปที่ผมไม่รู้อยู่ดีๆผมก็อยากโพสแล้วมีคุณผู้ชมมาถามว่าเฮ้ยวันนี้เธอไม่อัพโหลดคลิปใหม่หรอผมเลยบอกเขาว่าเอ้ยขอโทษนะครับเมื่อวันก็ทำไปแล้วแต่ยังคือยังเพราะว่าเวลาที่ผมทำคลิปเสร็จปุ๊บผมก็ต้องแก้คลิปยังไงให้มันดูดีนิดหน่อยนะครับคือส่วนมากผมก็จะทำวิดีโอคลิปในทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับถ้าใครที่หล่อที่ดูคลิปของผมแล้วติดตามช่อง YouTube ของผมก็กรุณาจำไว้ด้วยนะครับแล้วผมจะมีคลิปใหม่ในทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้ก็จะมีกระทู้ที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับระหว่างประเทศเวียดนามกับประเทศไทยนะครับเพราะว่าส่วนมากคลิปที่ผมทำไปที่ผ่านมาส่วนมากผมจะพูดถึงระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนามนะครับแต่คลิปวันนี้ผมจะพูดถึงเกี่ยวกับ4สิ่งที่คนเวียดนามชอบพูดถึงเกี่ยวกับประเทศไทยมากที่สุดนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูเนื้อหาของคลิปวันนี้ทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครอยากรู้จักผมมากขึ้นก็สามารถไปติดตามใน IG ที่มีชื่อว่า b.nanon นะครับแล้วผมก็จะตอบข้อความของทุกคนแน่ๆนะครับโอเคนะครับก็คือเริ่มต้นจากสามสิ่งที่คนเวียดนามชอบพูดถึงประเทศไทยมากที่สุดนะครับคืออันนี้ผมได้สรุปจากอะไรผมได้สรุปจากข่าวที่ผมได้อ่านอยู่ทุกวันแล้วคีย์เวิร์ดที่ผมค้นหาใน Google นะครับผมก็จะได้ผลเยอะๆมากๆแต่เป็นเรื่องปกติบอกว่าผมเองก็เป็นคนชอบอ่านข่าวแล้วผมชอบอ่านข่าวในเว็บข่าวดังที่สุดที่เวียดนามมันจะมี zing.vn นะครับ geng14.net หรือว่า vn express หรือว่า southstar อันนี้เป็น4เว็บไซต์ที่เกี่ยวข่าวแล้วส่วนมากพูดถึงมีจำนวนคนเข้ามาดูมีทราฟฟิกเยอะและสูงที่สุดทราฟฟิกคืออะไรทราฟฟิกก็คือจำนวนคนผู้ชมที่เข้ามาอ่านในเข้ามาดูในเว็บไซต์นั้นนะครับอาจจะมีบางคนอยากสงสัยว่าเฮ้ยทราฟฟิกทำไมผมถึงพูดถึงทราฟฟิกที่นี่ก็เริ่มต้นจากอันแรกนะครับก็คือเกี่ยวกับสิ่งแรกที่คนเวียดนามเขาชอบพูดถึงเกี่ยวกับประเทศไทยมากที่สุดนะครับให้ทุกคนลองดูลองเดาก่อนนะครับอันแรกก็คือเกี่ยวกับฟุตบอลอันที่สองก็คือเกี่ยวกับรัฐบาลอันที่สามก็คือเกี่ยวกับแค่ลองเดาสองอันนี้ก่อนนะครับถ้าระหว่างฟุตบอลกับรัฐบาลคนเวียดนามจะชอบพูดถึงเรื่องอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับนั่นก็คือฟุตบอลเองนะครับทุกคนคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าคนเวียดนามมีหลายคนบ้าฟุตบอลบ้ามากๆแล้วในระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ได้ดูการแข่งขันจากซีเกมแล้วโชคดีที่เวียดนามแบบคือก็ต้องเยี่ยมแล้วก็ต้องดีใจด้วยนะครับเพราะว่าเวียดนามได้ชนะทั้งทีมฟุตบอลชายแล้วก็ฟุตบอลผู้หญิงแล้วครับได้เหรียญทองทั้งสองเลยนะครับแล้วหลังจากซีเกม30จบแล้วมันก็มาเจอกับAFC U23 Championship นะครับอันนี้ก็จะมีเวียดนามมาแข่งขันด้วยแล้วก็มีไทยมาแข่งขันด้วยคือผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์หรือเปล่าแต่ข่าวที่ผมอ่านทุกวันก็เห็นเขาพูดถึงประเทศไทยมากที่สุดพูดถึงประเทศไทยเยอะนะที่สุดคือล่าสุดก็เราก็ได้เจอตอนแรกที่ทีมชาติไทยมาแข่งขันกับทีมบารัตบาเรนหรือบารัตบาเรน
ก็ชนะอันนี้ก็ต้องขอยินดีด้วยนะครับกับประเทศไทยคือแบบเป็นการเปิดตัวได้ดีๆสุดๆยอดมากนะครับเราชนะบาหรัตบาเรนได้50นะครับ50แบบเยอะๆคนเวียดนามถึงเลยตกใจมันเป็นแบบการเปิดตัวแล้วให้คนไทยถึงมีความหวังว่าเคยยู23ปีนี้น่าจะทำได้ดีน่าจะเข้าได้ลึกนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีข่าวว่าเวียดนามประเทศไทยเจอกับออสเตรเลียอีกนะครับคือเรื่องคะแนนในตอนนี้ผมขอไม่พูดถึงละกันเนาะก็ ข่าวที่เวียดนามเขาก็พูดถึงกันเยอะมากนะครับเพราะว่าเราเป็นประเทศที่ติดกันแล้วเราก็เจอกันมาตลอดแล้วเราบอกได้เลยว่าทีมฟุตบอลเวียดนามบางคนเขาก็แขนมากๆนะบอกว่าแขนจริงๆมันก็แขนนะบอกว่าเจอประเทศไทยหลายครั้งแล้วแบบแพ้จนแบบจนเบื่อแล้วประเทศเวียดนามก็อยากชนะนะก็อยากแบบอยากแข่งกับประเทศไทยแล้วอยากชนะแล้วว่าประเทศเวียดนามก็มาพบกับทีมอะไรผมจำไม่ได้แต่คะแนนได้เสมอนะครับทุกคนอันนี้ก็คือเป็นเรื่องแรกที่คนเวียดนามชอบพูดถึงมากเพราะว่าคุณก็รู้อยู่แล้วว่าจำนวนคนเวียดนามที่แบบชอบฟุตบอลบ้าฟุตบอลเยอะๆๆมากๆแล้วถ้าคุณแค่คนหาใน Google ที่คำว่าบองดาไทยล้านบองดาไทยล้านนี่มันจะแปลว่าฟุตบอลไทยคุณก็จะเห็นว่ามีผลก็คือ result search เกี่ยวกับคำนี้มากกว่า57ล้านเลยนะครับทุกคนแค่นี้ก็พูดแบบทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าคนเวียดนามชอบแบบฟุตบอลมากแล้วเขาก็อยากรู้เกี่ยวกับคู่แข่งของเขาคู่แข่งแบบในเอเชียนี้คู่แข่งอันดับหนึ่งของเวียดนามเกี่ยวกับฟุตบอลน่าจะเป็นประเทศไทยเนี่ยนั่นเองนะครับทุกคนแล้วหลังจากฟุตบอลก็จะมีเรื่องอะไรบ้างนะครับ เรื่องอะไรบ้างหลังจากฟุตบอลก็จะมีคนเวียดนามชอบพูดถึงมากที่สุดเกี่ยวกับประเทศไทยก็คือเรื่องการท่องเที่ยวนะครับก็คือไปเที่ยวไทยบอกว่าประเทศไทยมันเป็นประเทศที่มีหลายอย่างที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเยอะมากเน้นเรื่องการกินอาหารนี่แบบอาหารที่ไทยสุดยอดมากๆแล้วที่ไทยก็มีวัฒนธรรมที่สวยงามคนไทยก็เฟรนด์ลี่เป็นกันเองมากๆแล้วเรื่องแบบที่ไทยก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะๆๆมากๆการเดินทางสะดวกด้วยแล้วราคาที่ไทยมันก็ไม่แพงมากเท่าไหร่มันเลยทำให้ประเทศไทยถึงติดอันดับ1ใน2ปีตลอดเลยเป็นประเทศที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเยอะที่สุดในอันดับโลกนะครับมันก็ไม่แปลกหรอกนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบเป็นช่วงตรุษจีนคือจริงๆอ่ะถ้าคุณบอกว่าตรุษจีนจำนวนคนเวียดนามที่รู้เกี่ยวกับChinese New Year ไม่เยอะแบบว่าคนเวียดนามเขาจะเรียกว่าเต็ดก็คือ Chinese New Year Lunar New Year นั่นเองนะครับถึงแม้ว่ามีวัฒนธรรมของประเทศเวียดนามกับประเทศจีนมันก็มีหลายอย่างที่ขัดกันแต่คนเวียดนามเขาก็มีวัฒนธรรมของประเทศเวียดนามนั่นเองนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องอันที่2ก็คือเกี่ยวกับเรื่องไปเที่ยวประเทศไทยนะครับเพราะว่าจำนวนคนเวียดนามที่ไปเที่ยวประเทศไทยเยอะๆๆมากๆเหมือนในคลิปที่ผ่านมาที่ผมเคยบอกนะครับอันนี้ถ้าคุณไปค้นหาใน Google แค่คำว่าซูริกไทยแลนด์ก็คือแปลว่าไปเที่ยวไทยมันจะมีจำนวนคนขนหามันจะมีจำนวนคนเวียดนามขนหาเกี่ยวกับคำนี้มากกว่า271ล้านคนเลยนะครับก็คือล้านรีเซลไม่ใช่ล้านคนนะครับมันก็มี271ล้านรีเซลถ้าเกี่ยวกับไปคำว่าไปเที่ยวไทยนะครับคือสิ่งแตกต่างของเวียดนามที่นี่ส่วนมากเวียดนามมันจะแยกว่าภาคเหนือภาคกลางกับภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกแต่ส่วนมากเขาจะพูดถึง3ภาคนี้นะครับถ้าภาคเหนือนี่วันตรุษจีนส่วนมากเขาจะอยู่บ้านแบบ
ตกแต่งบ้านใหม่เรารับเชิญลูกค้ารับเชิญแขกมาเยี่ยมบ้านแบบเราให้ของกินของขวัญให้อั่งเปานู่นนี่นั่นแต่ส่วนมากคนภาคใต้ในช่วงตรุษจีนเขาชอบไปเที่ยวแบบต่างประเทศเพราะว่าตรุษจีนมันเป็นช่วงเวลาที่คนภาคใต้เขาคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาได้พักผ่อนแล้วเขาควรจะไปเที่ยวไปพักผ่อนอยู่ที่บ้านก็ส่วนมากเขาชอบไปเที่ยวประเทศไทยในช่วงตรุษจีนแล้วก็ประเทศอื่นๆในเอเชียนะครับ ที่นี่ก็มีหลายบริษัทที่เวียดนามเขาก็เริ่มขายทัวร์แบบไปเที่ยวไทยในระยะเวลา2วัน3คืน3วัน4คืนอะไรแบบนี้มันก็จะรวมทัวร์มันจะมีทัวร์นี้มันก็มีอะไรบ้างแล้วก็ สิ่งที่3ที่คนเวียดนามชอบพูดถึงเกี่ยวกับประเทศไทยมากที่สุดนะครับบอกว่าก็เกี่ยวกับเรื่องดาราไทยบอกว่าจำนวนคนเวียดนามที่ติดตามดาราไทยแล้วชอบดูละครไทยมันก็เยอะ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 มากมากคือจากปีคือล่าสุดก็คือปีที่แล้วมันจะมีหนังบ่ายไม้ที่ปิดปลิวเป็นละครที่ดังดังดังมากมากแล้วมีจำนวนคุณผู้ชมติดตามถึงดาราเวียดนามถึงบริษัทอะไรที่เวียดนามเขาก็เลยเชิญใบเพลินมาร่วมอีเวนท์ที่เวียดนามก็ดังบอกว่าจากนั้นนะครับแล้วก็มีหลายเรื่องด้วยแต่ผมก็จำได้ไม่หมดนะครับมันก็มีเรื่องจาก Love Friday เรื่องจากหนังเกย์หนังนู่นนี่นั่นมันมีเยอะนะครับ แต่เขาชอบพูดถึงเรื่องดาราแล้วที่นี่ผมแค่พิมพ์คำว่าดาราไทยมันก็ออกมาเยอะๆเยอะๆมากๆออกมามันมีพี่อุสรา มีพิจนกมีณเดชมีดาวิกาแล้วก็มีหลายคนนะครับข่าวก็เขียนแบบข่าวทุกวันมันเหมือนข่าวแบบในปีที่แล้วก็มีล่าสุดก็เขาก็เขียนเกี่ยวกับข่าวที่พูดถึงว่า5การแต่งงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในของดาราไทยในปี2019นะครับหรือว่า2ดาราไทยที่มีจำนวนอันตีแฟนเยอะที่สุดในประเทศไทยหรือว่าท็อปดาราไทยที่อายุประมาณ40แล้วแต่มีใบหน้าอย่างสวยดูหน้าอย่างเด็กดูก็ไม่มีใครเชื่อว่าดารานี้อายุ40ก็มีมากมายนะครับคือเขาเขียนกันเยอะมากแต่ส่วนมากจะเป็นข่าวดังๆที่เวียดนามเขาชอบพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาก็รู้ว่าคนเวียดนามเขาชอบค้นหาเกี่ยวกับพวกขาแบบนี้เขาก็เลยเขียนมาเยอะๆมากๆนะครับงั้นก็ผมพูดถึงเกี่ยวกับ3สิ่งที่คนเวียดนามชอบพูดถึงเกี่ยวกับประเทศไทยจบแล้วนะครับทุกคนหวังว่าเนื้อหาของคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้คุณผู้ชมที่กำลังติดตามและดูคลิปนี้อยู่นะครับถ้าสมมุติว่ามีใครชอบคลิปของผมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมเลยกดไลค์เลยนะครับทุกคนแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวจะไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับผมมั่นใจว่าจะทำคลิปอีกเยอะให้ทุกคนดูนะครับทุกคนขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับ